ความคืบหน้าในคดีก่อการร้ายของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2553ครับวันนี้เป็นการสืบพยานนัดสุดท้ายที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับมี2คนที่ไปสืบพยานก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์และคุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับทีนี้พอสืบพยานเสร็จเนี่ยนะฮะศาลก็เลยมีคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่14สิงหาคม2562ถ้านับจากวันที่เกิดเหตุมาจนถึงณตอนนี้แล้วเนี่ย9ปีแล้วนะฮะครับผม9ปีถือว่าใช้เวลานานมากพอสมควรในการรวบรวมพยานหลักฐานและนำมาสู่การสืบพยานต่างๆด้วยนะครับโดยวันนี้ใช่ไหมครับก็เป็นการสืบพยาน2ปากสุดท้ายนะครับก็คือคุณจตุพรและคุณณัฐวุฒินะครับโดยคุณบัญญัติชาติมนตรีทนายความนะของแนวร่วมนะครับประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะบอกว่าถึงเป็นเวลากว่า9ปีแล้วนะครับและศาลก็จะยึดคำให้การของพยานฝ่ายโจทย์เป็นหลักตามการดำเนินคดีอาญาปกติทั่วไปแต่คดีนี้นะครับเกี่ยวข้องกับแกนนำซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญทางสังคมและชุมชนก็มีระยะเวลาโทษนะฮะและการชุมนุมนะครับก็มีระยะเวลาหลายเดือนจึงให้โอกาสพยานจำเลยชี้แจงด้วยเท่าที่จำเป็นนะครับโดยชี้แจงเฉพาะแกนนำนปช.เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะส่วนนักวิชาการและพยานอื่นกว่า100ปากเนี่ยศาลไม่สืบพยานจำเลยครับคุณวินยัตนะครับยังระบุต่อนะครับว่าจากการสืบพยานฝ่ายโจทย์นะครับทีมทนายความได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการซักค้านนะครับและเห็นว่าฝ่ายโจทย์ไม่มีพยานหลักฐานหนักแน่นเพียงพอที่จะเอาผิดแกนนำนปช.ในคดีก่อการร้ายนะครับซึ่งที่ทางโจทย์ได้ขอให้ศาลดำเนินคดีนี้คดีเดียวส่วนคดียุยงปลุกปั่นและอื่นเป็นองค์ประกอบนะครับครับผมทั้งนี้ศาลอาญานะครับที่ถนนรัชดาได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่14สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิกาและให้จำเลยยื่นแถลงปิดคดีภายใน45วันนับจากนี้นะครับแต่ทีมทนายนปช.พิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่ยื่นปิดคดีโดยจะรอฟังคำตัดสินจากศาลเลยเนื่องจากคงไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลการพิพากษาครับขณะที่ในแวดนายแพทย์เหวงโตจิราการนะครับแกนนำนปช.แล้วก็เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักษาชาติก็บอกแบบนี้ครับว่าหลังจากนี้แกนนำก็จะมาทบทวนการเคลื่อนไหวต่อไปแต่ว่ายืนยันนะฮะว่าการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ก็ยังคงยึดแนวทางสันติวิธีครับฟังคุณหมอเหวงอธิบายเรื่องนี้กันครับแต่วันนี้เนี่ยการเลือกตั้งมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็กระจ่างออกมาคราวนี้มัน